สวัสดีค่ะคลิปนี้พามาแนะนำร้านอาหารอร่อยแล้วก็สดมากๆเลยค่ะราคาไม่แพงด้วยอยู่ริมทุ่งนาบรรยากาศดีทีเดียวปลาม้านี่หายากเหรอคะหายากครับแล้วปลาน้ำเงินกับปลาม้าอะไรหายากปลาน้ำเงินยิ่งยากกว่าเลยครับต้มยำปลาม้านะน้ำเงินอยู่สีปลาน้ำเงินที่ร้านมีเมนูให้เลือกมากมายเลยค่ะเราสั่งปลาแม่น้ำสดๆนะคะเป็นปลาม้าต้มยำปลาน้ำเงินชูชีกุ้งฝอยทอดอันนี้ขึ้นชื่อนะคะแล้วก็มียำมาทานแก้เลี่ยนค่ะแน่นอนค่ะไม่พลาดปลาเผาที่ขึ้นชื่อของร้านนี้เดี๋ยวพาไปดูวิธีทำด้วยร้านสุรชัยปลาเผาครับผมอยู่ระหว่างทางไปทางไประหว่างตัวเมืองสุพรรณแล้วก็จะไปอำเภออู่ทองครับนี่มีอะไรอร่อยคะอาจารย์งานนี้จุดเด่นก็คือจะเป็นปลาช่อนเอาไปเผาใส่เขาจะใส่ปี๊บแล้วก็ใส่ฟางลงไปนะครับก็จะทำให้รสชาติของปลาจะได้ความหอมของฟางครับก็เรียกปลาช่อนอบฟางครับทุบหัวแล้วก็เสียบทุบหัวแล้วเสียบไส้ออกเปล่าไม่ออกเสียบอ๋อข้างในจะเป็นแบบนี้เหรอคะแล้วก็อ๋อฟางอยู่ข้างล่างอย่างนี้ครับลองฟางตัวปลาต้องผสมแบบมันไม่มีครับสดสดเป็นปลาสดสดเลยครับไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอคะอ๋อแล้วก็เสียบอย่างนี้เสียบทั้งเป็นเสียบทุบให้ตายก่อนครับเมื่อไงนะครับมันก็รู้ปนิดรู้จักหลักสิครับใช้เวลานานไหมคะ25นาทีครับเอาตัวเนี้ยอบเฉยเฉยอบเฉยเฉยจะหอมหอมฟางเนาะค่ะนี่ข้าวฟางตรงนี้ไปความอร่อยของปลาเผานะคะก็อยู่ที่ความสดของปลาแล้วก็กลิ่นหอมของฟางวิธีการทำก็ธรรมชาติเลยดีไม่ต้องมีผสมเครื่องปรุงใดๆก็รสชาติอร่อยได้น้ำจิ้มเขาก็อร่อยมากๆค่ะก็ใครผ่านมาเส้นนี้นะคะอาจจะลองแวะมาชิมดูค่ะ